สวัสดีค่ะวันนี้พ่อถากับแม่เดือนนะพาพี่ฟิล์มน้องฟิลมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมากันนะครับค่ะซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยตำบลชัยมงคลจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าวันนี้นะคะพ่อกับแม่นะคะไม่ได้พามาเที่ยวแบบธรรมดาค่ะเพราะว่าเรามีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วเย้ด้วยใช่ค่ะและเกมในวันนี้คือหาอาซีในสวนสัตว์นครราชสีมาตามหาคำศัพท์ลับๆที่เอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆค่ะและพ่อกับแม่มีคำใบ้มาใส่ไว้ในกล่องนะครับให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยได้จับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยเป่ายิงฉุบสลับกันนะครับพอได้คำใบ้แล้วก็ออกเดินทางช่วยกันไปตามหาตามจุดคำใบ้เพื่อหาอาซีมีทั้งหมด4คำโอเคไหมโอเคถ้าเกิดเรามาแล้วมาเดินดูเฉยมันก็ไม่สนุกไงเราต้องมีกิจกรรมเล่นกันสักหน่อยโอเคเปล่าโอเคโอเคงั้นพร้อมเลยไปเลยค่ะสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใกล้ชิดธรรมชาติทั้งสนุกตื่นตากับสัตว์ป่าทั่วโลกเป็นอาณาจักรสัตว์ป่าถึง 1,800 ตัวนานับ200ชนิดเลยทีเดียวและที่นี่ยังมีบริการจักรยานรถกอล์ฟนำเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็ได้อยู่ในสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำใบ้แรกนะครับนั่นคืออะไรนะพ่อเขียนไว้แล้วนะครับมีทั้งหมด4คำใบ้แล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยสลับกันเป่ายิงฉุบถูกไหมมาดูใครก่อนคนแรกเป่ายิงฉุบเลยครับยิงฉุบพี่เฟรมคนแรกแม่ยกสูงๆเลยครับมาทำไมไม่ทำหน้างั้นนะคะพี่บอกอยากหาก่อนนะคะอ้าวมาลุ้นนะครับพี่เฟรมได้อะไรเอ่ยฉุบคำใบ้แรกของเรานะคืออะไรนั่นก็คือนกสีชมพูนกสีชมพูนกโดนพ่นสีนกแก้วว่าวนกแก้วมีหลายสีนะแต่นกแก้วไม่มีชมพูโอ้โหนกพิวกลางแผนที่ก่อนเลยนะครับนกสีชมพูนกเนี่ยนิ้วโป้งฟิล์มอยู่ตรงนี้พอดีใช่เปล่านกฟาบิงโก้จะมีนกอะไรสีชมพูนอกจากฟาบิงโก้ใช่เปล่าใช่ไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยจะหาอาซีแรกเจอหรือเปล่านะครับได้ไปตามทางไปเรื่อยใช่ไหมต้องอ่านแผนที่อย่างนี้พี่รู้สึกไม่รู้อะไรเลยตอนนี้นี่ไงพี่ฟินตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวตรงไหนอ่ะโธ่ขับไปขับมาหาไม่เจอนี่คือเราหลงแล้วใช่ไหมเราไม่ได้หลงเราแค่มาอยู่จุดที่7เฉยเลยทั้งที่เราจะไป3นั่นแหละเขาเรียกว่าหลงอ้าวเหรอตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงแล้วนะครับมาดูกันว่านกสีชมพูที่พี่ฟินตามหาเนี่ยใช่สิ่งนี้หรือเปล่านะครับใช่เยอะๆหมดเลยตอนนี้นะเราก็ถึงนกฟาร์มิงโก้ใหญ่แล้วใช่เห็นปะคือตัวจริงเขาไม่ได้ชมพูหมดแต่ว่าก็ยังมีสีชมพูอยู่นะชมพูชมพูชมพูใช่แล้วชมพูที่แบบว่าต้องหางด้านหลังต้องขาแล้วก็ต้องปากใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดูรายละเอียดนิดนึงนะนี่เลยนะเขาบอกว่าคอและขามีขนาดเล็กและบางขนปกคลุมลำตัวมีสีสวยงดงามนะครับนี่เลยนะตัวเขาก็จะขาวขาวอมชมพูนะแม่นะใช่ค่ะน่ารักมากเลยนะนี่เธอจะเดินมาไหมนี่ตรงนี้ก็มีฟาร์มิงโก้โอ้ไม่ใช่แล้วตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็เจออาซีจุดแรกแล้วนะครับแต่ยังมีแผ่นป้ายด้วยไงโอ้ใช่อยู่ตรงไหนเอ่ยหาดีหาซีหาซีอยู่ในนกหรือเปล่าเฮ้ยน้องฟิลเจอแล้วแม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้คำใบ้หนิอ่ะงั้นเอาใหม่ไม่ทันแล้วค่ะเย้เจอแล้วอาซีชิ้นแรกนะคะของฟิล์มที่ได้ก็จะเป็นไอศกรีมวอลพัดเดิ้ลป๊อปตอนนี้หิวมากเลยอยากกินไอศกรีมร้อนใช่ไหมอาซีตัวแรกนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลก็หาเจอแล้วนะครับนั่นคือนกฟลามิงโกสีชมพูนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำใบ้ต่อไปเลยดีกว่าได้มาแม่เดือนเตรียมพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาซีชิ้นที่2นะครับจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมคำใบ้อะไรคะมาเดี๋ยวมาลุ้นไปกับน้องฟิลครับได้มาแล้วนะครับจิ๊บนั่นก็คือผู้ยิ่งใหญ่จากทุ่งหญ้าแอฟริกาบิ๊กไฟฟ์คืออะไรพี่ดูแผนที่สิคะมองในแผนที่เลยผู้ยิ่งใหญ่จากทุ่งหญ้าแอฟริกาช้างไหมใหญ่มากผู้ยิ่งใหญ่ช้างมาจากแอฟริกาใช่มีพี่ฟิล์มอ่ะเฮ้ยแล้วพ่อจะบอกทำไมในนี้มีช้างไหมอ่ะช้างก็มีตรงนี้ไงช้างหนูว่าน่าจะเป็นช้างไม่ก็แลบแต่มันอยู่ใกล้ๆกันเบอร์5กับเบอร์6อ่ะงั้นไปดูเบอร์5ก่อนค่อยต่อที่เบอร์6ได้ครับ okay. ผมตอนนี้นะเรากำลังจะเดินทางไปหา4ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟิลจะพาพ่อหลงหรือเปล่านะครับไม่หลงหนูไม่ใช่พี่ฟิล์มนะพ่อโอ้หมายความว่าอุ๊ยแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นแลบแหละตรงป่าแต่ว่าฝั่งนี้เป็นสัตว์แอฟริกาเยอะมากเนี่ยแอฟริกาบัฟฟาโลเอ๊ะแต่เขาไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่แต่มันมีแอฟริกา
เขาบอกควายป่าแอฟริกาแป๊บนึงนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะหลงไงต้องไปตอนนี้นะเราก็มาถึงจุดที่เป็นช้างที่น้องฟิลบอกว่าความน่าจะเป็นก็คือที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาซีจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะน้องฟิลบอกว่าให้จอดเมื่อกี้ร้องเสียงดังเลยนะเพราะป้ายนี้มีคำว่าช้างแอฟริกันแล้วก็มีเลข5 Big Five Big Five นะครับเลข5ตัวเบลเลอร์ใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่หรือเปล่าใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกัน Big Five เดี๋ยวก่อนนะอ่านดีๆนะคะเขาเขียนว่าจุดจอดรถไฟเบอร์5ค่ะแล้วน้องฟิลจะทางแยกไปไหนต่อลูกแป๊บนึงพี่เบฟซ้ายหรือขวาหนูว่าซ้ายอ๋อขวาเขาห้ามไปมันเป็นวันเวเห็นไหมต้องเลี้ยวซ้ายครับดูเบอร์ดิอะไรตอนนี้นะครับน้องฟิวนะพามาจนถึงที่อุ้ยก็ดีใจกิ๊บกลุ่มแม่ต่อไปให้หนูน้ำอีกไหมทำไมมันเงียบๆไปอะทุกคนพี่ฟิล์มหนูว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะมีเขาว่าบิ๊กฟาสแล้วก็เป็นแรดด้วยพ่อตอนนี้เราจะบิ๊กฟาสแล้วเย้ครับผมบิ๊กฟาสของที่นี่มีอะไรบ้างก็จะมีราชแมนโนฟิลใช่ค่ะเสือดำเสือดาวก็อยู่นี่แล้วก็จะมีช้างสิงโตแล้วก็ควายป่าแอฟริกาครับผมนะนี่คือ5ผู้ยิ่งใหญ่นะครับใช่อยู่แอฟริกาหมดเลยนะคะใช่ครับผมนี่นะครับจะเป็นแรดขาวนะครับลักษณะทั่วไปแรดขาวเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่มีนอกใหญ่ที่หลังหูโดดเด่นนะครับบริเวณหัวมี2นอนะครับนี่เลยนี่2นอไหนฮะน้องฟิวใช่ป่ะนอกคือนี่ตรงนี้ค่ะนอเขาอ๋อนอกคือตรงไหนนอกตรงนี้ค่ะด้านบนนี่ใช่ค่ะนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแรดขาวแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่า RC อยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับน้องฟิวหาใหญ่เลยหรือว่าอยู่ที่ตัวแรดคะพี่เจอหมอจริงไหมเนี่ยน้องฟิวเจอคำว่ายักษ์คู่ยักษ์คู่ตอนนี้นะเราก็เจออาซีไปแล้ว2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นที่3นะครับจะเป็นอะไรนะครับใช่ป้าฟิล์มใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวน้องฟิวเปิดแผนที่ไม่หลงนะคะไม่จำทางได้แล้วหลงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาลุ้นไปกับพี่ฟิล์มนะครับนั่นคือสัตว์ที่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่หรอนี่ไงนี่ไงอะไรอะนี่ไงสัตว์ที่มีกระเป๋าฟิล์มไม่ใช่สัตว์ไหนมีไหมนี่เป็นตัวอะไรหรอนี่เป็นตัวอะไรหรอไอพี่นี่ไงพี่กระเป๋าโอ้โหน้องฟิวเล่นอย่างนั้นเลยเหรอสัตว์ที่มีกระเป๋าแล้วไอพี่เหรอพี่มีเป็นอะไรรู้ไหมฮะควายเผือกควายเผือกก็ยังดีที่ยังให้แบบสีผิวขาวก็ยังดีโอเคสัตว์ที่มีกระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับมันก็คงมีแค่จิงโจ้ป่ะใช่เปล่าจิงโจ้อ๋อกลับมาตรงศาลาแล้วก็กลับมาหาจิงโจ้ตรงนี้โอเคงั้นไปไปหาจิงโจ้กันให้ใครนะไม่ใช่พี่ฟิล์มนะเฮ้ยฟิล์มนำพ่อไปพี่คงหลงแน่ๆเฮ้ยจริงดิให้น้องไม่ต้องไปหรอกเพื่ออยู่ในกระเป๋าไปงั้นเราไปหาสัตว์ที่มีกระเป๋ากันดีกว่านะครับฟิล์มมันก็ไม่มีนะไม่มีไปเถอะไปโอเคไปหาจิงโจ้กันนู่นไงจิงโจ้ไหนนั่นน่ะแคนการูอ๋อนั่นไงไหนนั่นน่ะแคนการูมันเป็นครั้งแรกที่พี่ฟิล์มไม่หลงเพราะมันไม่มันห่างจากที่เราอยู่เมื่อกี้นิดเดียวเองคำใบ้ของฟิลนะคะที่ได้ก็คือสัตว์ที่มีกระเป๋าก็ต้องเป็นจิงโจ้2ตัวนั้นแน่นอนมีกระเป๋าด้วยหรือว่าอาซีเราจะอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องเขาใช่ครับเดี๋ยวมันไม่ได้ได้สิมันกินเขาบอกว่าจิงโจ้นี่ต่อยได้นะตึกๆนั่นไงใช่นั่นแหละที่ต่อยที่ซ้อมต่อยนู่นนี่ตัวนึงนั่นไงกระสอบมวยเขามีคนมาขโมยลูกอะไรอย่างงี้ก็ใจแย่อันนี้คือจิงโจ้แดงนะครับเขาบอกว่าลักษณะทั่วไปมีหัวขนาดเล็กดวงตาสีดำขนาดใหญ่ใบหูใหญ่นะหางมีขนาดใหญ่ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวในการกระโดดนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับพี่ฟิล์มหนัก 40-90 กิโลแน่ก็กำลังดีอุ้มได้อยู่90นี่หนักกว่าพ่อเองนะต้องตัวใหญ่กว่าพ่อนะก็อีก10โล100มาเดี๋ยวมาดูกันว่าอาซีจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกตรงนั้นเหรอที่เดิมที่เดิมอีกแล้วรสองุ่นที่ไปกินมาเมื่อกี้เปล่าคล้ายๆเลยเพราะว่าตอนแรกฟิล์มได้นะไอศกรีมวอลเพนเดนป๊อปใช่ค่ะส่วนฟิล์มยักษ์คู่รสองุ่นรสองุ่นเหรอเฮ้ยหาสุดท้ายกันเดี๋ยวเรามาดู RC ชิ้นสุดท้ายกันเลยนะครับค่ะชิ้นนี้น้องฟิล์มเป็นคนจับขึ้นมานะครับคำใบ้ของเราก็เป็นอันสุดท้ายแล้วด้วยใช่ครับผมมาลุ้นกันนะฮะว่าอะไรเอ่ยนะครับ
โดมสีฟ้ามีแมวพี่ลูก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 บ้านแล้วไงมีแมวบ้านเราไม่ใช่โดมไม่ใช่สีฟ้ามัวไหนอีน้องฟิลูแล้วน้องฟิลูแล้วเอ้ยพี่เห็นแมวน้ำเมื่อกี้อะไรเนี่ยต้องถามมาพี่เห็นโดมสีฟ้าฟ้าเนี่ยอันนี้แล้วเขามีแมวน้ำอาจจะหมายถึงตัวนี้ก็ได้ขอดูหน่อยค่ะนี่หรอใช่ตรงไหนเอ่ยนี่อันนี้เป็นโดมเหรอคะใช่โดมสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้นะจะมีแมวอยู่ในโดมนั้นนั่นก็คือโดมสีฟ้านี่ไงแล้วเราก็เดินหลงวูใช่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ย้อนกลับไปทางเก่าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนั่นแหละเจอโดมสีฟ้ามีแมวแมวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปไม่หลงเหมือนที่ฟิล์มแน่นอนมันก็ย้อนกลับไปตรงที่พี่เข้ามานั่นแหละมันก็ไปไปมาอยู่แถวนั้นนะรู้ไหมพี่ฟิล์มมาที่นี่ถูกทำไมเพราะว่าหลงไปแล้วไปค่ะไปไปต่อไปต่อพี่ฟิล์มบอกว่าวันนี้พ่อถาขับรถไม่ทันใจนะครับพี่ฟิล์มบอกอยากขับเองดูดิกัดฟันเหนียวขับยากกว่าที่หนูคิดอีกอ่ะน้องฟิล์มมั่นใจแค่ไหน 0% ค่ะ 0% นี่คือปลอดภัยไม่ปลอดภัยสิคะน้องฟิล์มอยากดูอะไรครับวันนี้อะไรก็ได้ค่ะขอให้พี่ฟิล์มไปถึงก็พอล่ะถึงอยู่แล้วเมาไม่ขับนะครับแม่หนูไม่ได้เมาแต่หนูแค่ขับไม่เป็นโอ้โหให้คนขับรถไม่เป็นมาขับเนี่ยนะเฮ้ยมันได้อยู่มันได้อยู่เวลาขับรถหนูต้องนั่งเก่งอย่างนี้แล้วก็มองแต่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็มองลูกศรถือไปดูยีราฟกันไหมคะน่าสนน่าสนนะเดี๋ยวเราไปดูยีราฟกันดีกว่าแม่ใช่ค่ะโอ้หนูยุ่งแต่ว่าเวลาฟิล์มสอบอยู่ในห้องนี่ฟิล์มก็เหมือนยีราฟนะทำไมคะเราเพื่อนนะโอ้จอดข้างหน้าเลยครับพี่ฟิล์มโอเคค่ะคุณลูกค้าโอ้มีอาหารได้มาไหมอ่ะแม่ที่นี่เขาปล่อยสัตว์ให้แบบเดินอิสระด้วยนะครับใช่อย่างเช่นกวางนกยูงอะไรอย่างนี้นะแม่นะเขาเดินแบบเขาไม่กลัวคนเลยนะเขาเดินชิลมากอ่ะเอามาเดินเล่นโอ้โหอยากกอดอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้เดินกับพี่ฟิล์มแล้วกันนะแม่นะใช่เดี๋ยวจะพาไปขับรถเล่นให้นั่งหน้าเลยใช่ไหมเสือดาวยังกลัวอ้าวป้ายโซนนี้จะเป็นอะไรครับแม่เสือโคร่งขาวค่ะมาแล้วมาแล้วเสือโคร่งขาวนะครับลักษณะทั่วไปมีรูปร่างเหมือนเสือโคร่งปกติแต่มีขนพื้นสีขาวและลายสีน้ำตาลเข้มนะครับค่ะแม่ว่าสวยไหมโอ้ใหญ่มากอ่ะสวยด้วยแม่บอกชอบใช่ไหมครับเมื่อกี้แบบเว้ยเว้ยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับใช่เราไม่อยากเห็นเสือเสือดาวกับเสือดำหรอคะเสือโคร่งตรงนี้ไม่ต้องบอกเลยนะตรงนี้เป็นเสือโคร่งแน่นอนนะครับอุ้ยมีสองตัวน้องฟิลคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเสือโคร่งอินโดจีนครับผมลักษณะทั่วไปเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลืองมีลายแถบสีดำครับผมนะตัวใหญ่มากนะครับใช่ค่ะแล้วเราเห็นเขาได้แบบใกล้ชิดมากเลยแม่ห่างกันไปแล้วว้าวนี่ค่ะเสือดาวไหนแม่นี่ค่ะมีหลายตัวด้วยนะเสือดำเสือดาวเสือดำอยู่ด้วยกันไม่มีลายนิดนี้ดูดิตัวนี้นะครับจะเป็นเสือดำนะครับค่ะอู้เห็นไหมหันมามองเลยเรียกทีดิอูดเห็นไหมบอกว่าอูดนั่นแหละทำไมล่ะน้องฟิวบรรลุถึงขั้นแบบคุยกับอูดรู้เรื่องบอกแล้วหนูคุยกับสัตว์ทุกตัวในนี้ได้เหรอเรียกใหม่อูดอูดบอกว่าปากเหม็นจังเลยหน้าหนีเลยก็สงสัยจะจริงตอนนี้นะพ่อถาขอขับรถเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเนี่ยดูแผนที่ต่อนะครับไม่งั้นวันนี้สงสัยไม่ได้เจอแหละแผ่น RC นะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยถึงแล้วครับค่ะนี่ใช่ที่นี่นะใช่ใจนะนี่มีแมวน้ำโชว์ด้วยคำใบ้สุดท้ายนะคะนั่นก็คือแมวน้ำค่ะโอ้ก็คืออยู่ที่โดมสีฟ้าแล้วมีแมวน้ำใช่ไหมใช่ค่ะครับผมงั้นคำใบ้นี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบถูกนะครับเย้รับไปเลยครับผม RC ชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือเฉลิมครบรอบวอ30ปีครับผมถ้างั้นเรารีบเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะเพราะตอนนี้กำลังแสดงแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับ
ม่เขาน่ารักวะน่ารักมากน่ารักไหมคะน่ารักตอนนี้นะพวกเราเข้าไปชมโชว์เรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ค่ะแมวน้ำเป็นไงพี่ฟิล์มตัวเลยนะคะฉลาดด้วยแล้วก็แบบว่าเขาแสดงได้หลายอย่างใช่ค่ะยิ่งเลยวู้ก็สำหรับวันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะก็หา RC ครบทั้ง4แผ่นป้ายแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วรู้ไหมว่า4แผ่นป้ายเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเอามาต่อกันดีกว่ามาแล้วค่ะของเราครับผมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลมาต่อกันนะครับค่ะตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็ได้เอา RC ทั้ง4แผ่นนะมาเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือไอศกรีมวอลแพทเทิร์นป๊อปยักษ์คู่รถองุ่นฉลองครบรอบวอล30ปีพี่ฟิล์มดูสิข้างในมีตู้ไอศกรีมวอด้วยไปกินกันไปดิฟิล์มไปพี่ฟิล์มน้องฟิล์มยังไม่เคยเห็นไอศกรีมวอแพทเทิร์นป๊อปยักษ์คู่สีนี้เลยอ๋อน้องฟิล์มไอศกรีมวอแพทเทิร์นป๊อปยักษ์คู่รถใหม่รถองุ่นผลิตออกมาฉลองครบรอบวอ30ปีเป็นรถสุดพิเศษเลยนะน้องฟิล์มเห็นสัญลักษณ์ HCL ตรงนี้ไหมสัญลักษณ์นี้คือทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะไอศกรีมวอลพิดเดิลป๊อปยักษ์คู่รสองุ่นเขาขายมันต่ำด้วยนะมีขายเฉพาะที่ตู้ไอศกรีมวอลและ3ล้อวอลทั่วประเทศยักษ์คู่อร่อยคู่มาทุกรุ่นอร่อยมากด้วยนะฟิวพี่เคยกินแล้วราคาแค่10บาทเองเราซื้อไปกินกันเอาอันนี้แหละฟิวพี่กินแล้วสดชื่นมากด้วยนะได้พี่ฟิล์มถ้าจะกินให้อร่อยนะฟิวต้องแบ่งกันกินแล้วก็เดี๋ยวซื้อกลับไปให้พ่อแม่ด้วยจ้ามาทานกันฟิวได้เลยพี่ฟิล์มอ่ะฟิวขอบคุณค่ะคนละครึ่งวันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็สนุกมากเลยค่ะได้เดินเที่ยวชมสวนสัตว์นครราชสีมาด้วยใช่ครับวันนี้นะพวกเราก็ได้ดูสัตว์มากมายมีการแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆตื่นตาตื่นใจกันมากเลยใช่ไหมครับใช่ที่นี่มีสัตว์จากทั่วโลกเลยนะคะสัตว์บางชนิดน้องฟิวยังไม่เคยเห็นเลยน้องฟิวก็ได้เห็นที่นี่ด้วยนะคะเช่นจิ้งจอกทะเลทรายจิงโจ้แดงที่มาจากออสเตรเลียน่ารักมาก วันเด็กปีนี้นะคะบ้านไหนยังไม่มีที่เที่ยวพักผ่อนนะสามารถมาเที่ยวกันได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาได้เยอะค่ะค่ะที่นี่นะครับมีกิจกรรมมากมายทั้งที่ดูสัตว์ป่าต่างๆจากทั่วโลกการแสดงสัตว์แสนรู้ทั้งสนุกและตื่นตามากๆเลยค่ะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กอีกด้วยครับอย่างสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมาแล้วที่นี่นะครับใช่ค่ะและสวนสัตว์นครราชสีมานะคะก็มีสวนน้ำให้เล่นด้วยนะคะค่ะถือเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวที่สนุกมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะพวกเราครอบครัว Happy Channel นะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สวนสัตว์นครราชสีมาก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย